2566กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยฉบับที่3มีผลกระทบตั้งแต่วันที่5ถึง8มกราคม2566ระบุว่าในช่วงวันที่5ถึง8มกราคม2566หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงใกล้เกาะบอร์เนียวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าใกล้ปลายบริเวณแหลมยวนประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรสำหรับบริเวณภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้ในวันที่6มกราคม2566จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสในช่วงวันที่ 7-8 มกราคม2566จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวรวมทั้งระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmb.go.th หรือที่023994012131และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่5มกราคมพ.ศ. 2566เวลา 17 นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่3เตือนภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่5ถึง8มกราคมนี้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันมีหน้าจังฝากถึงอ้ําคิดดีดีอภัยกันได้พบคนดีอ่อนกว่าหลายปีเผยเหตุเอร้องไห้อ้ําเชื่อแม่ยกหูคืนดีแต่งงานมีลูกคนทั้งประเทศรักอ้ําณลีน่าจังเสียดายมากฝากถึงอ้ําคิดดีดีคู่ชีวิตต้องอภัยให้กันได้ไฮโซพบคนดีอายุอ่อนกว่าหลายปีเผยเหตุเอร้องไห้ลีน่าจังไม่พลาดร่วมกระแสข่าวช็อกวงการนางเอกซุปตาอ้ําพัชราภาเลิกราไฮโซพบพรประภาหลังฝ่ายชายออกมาโพสต์ยอมรับยุติความสัมพันธ์อ้ําแล้วจริงๆหลังวันเกิดอ้ําไม่นานโดยลีน่าจังไลฟ์สดคลิปเผยตอนหนึ่งถึงเรื่องนี้ว่าไฮโซพบ37อ้ํา44ถ้าอยากมีไฮโซพบเป็นคู่ชีวิตอ้ําต้องคว้าไว้ไฮโซพบเหมือนอายุมากกว่าอ้ําแต่นาง37เองอ้ํา44แม่ยังเด็กเหมือน28หน้าสวยรูปร่างสวยถ้าออกมาอย่างนี้อ้ําอยากมีไฮโซพบเป็นคู่ชีวิตต้องรีบแต่งอ้ําต้องรีบคว้าไว้ถ้าอ้ําไม่คว้าไว้หลุดมือนะอ้ําต้องรีบคว้าไว้นะลูกแต่งงานแล้วมีลูกได้แล้วสมัยนี้พร้อมยังพร้อมกับคนรวยไฮโซพ
คบคนดีรวยธุรกิจตอนนี้จับมือจีน 3,000 ล้านขายรถไฟฟ้าคนเราทะเลาะกันก็กลับมาคืนดีกันได้ลิ้นกับฟันกระทบกันได้กลับมาคืนดีกันจะเป็นอะไรการให้อภัยกันเป็นสิ่งสำคัญชีวิตคู่การให้อภัยสำคัญที่สุดอ้ําเชื่อแม่เพราะดูแล้วไฮโซพกก็รักอ้ําจริงเขาก็ดูแลอ้ําดีคนไทยรักอ้ําเยอะมากเรียกว่าทั้งประเทศเพราะอ้ําทำตัวดีเขาเป็นแม่พระนางฟ้านางเอกตัวจริงชอบช่วยเหลือสังคมทำแบบเงียบๆคนที่ได้มาพูดเองประชาชนเลยรักอ้ําเยอะเป็นนางเอกตลอดการฉันอยากให้เขากลับมาคืนดีกันไฮโซพกเขารักอ้ําจริงอ้ําไปคิดดีๆนะลูกอ้ํา44ยกหูคืนดีกันจัดพิธีแต่งงานจดทะเบียนสมรสมีลูกเลยเชื่อแม่สิอ้ําผู้ชายดีๆหาไม่ได้แล้ว1ใน10ล้านนะอ้ําบอกอ้ําทั้งสวยทั้งรวยหาใหม่สบายมีอยู่แล้วเขาเลิกเขาก็มีคนมาจีบแต่จะได้ผู้ชายดีเท่านี้หรือเปล่าอ้ํากับไฮโซพบอยู่นานๆก็มีเรื่องให้ไม่เข้าใจกันแต่ชีวิตคู่คือการให้อภัยเสียดายความรักทนุถนอมกันมา5ปีอ้ําเชื่อแม่ชีวิตคู่ต้องให้อภัยเดี๋ยวเด็กๆก็มาจีบอ้ําแต่ไฮโซพบเหมาะที่สุดกับอ้ําก่อนหน้านี้ลีน่าจังออกมาโวยถึงนางเอกที่ลือกันว่าเป็นมือที่3พร้อมทั้งบอกด้วยว่าเอร้องไห้เลยเพราะเรื่องอ้ําด้วยวงในมาเองมดดำกอดให้กำลังใจเจอแมทพร้อมครอบครัวเผยคำพูดพ่อสงกรานต์อย่าลืมสงกรานต์กับพบเพื่อนกันวงในมาเองมดดำกอดให้กำลังใจเจอแมทเมื่อคืนพร้อมครอบครัวเผยคำพูดพ่อสงกรานต์เผยเหตุยังไม่เลิกเมื่อวันที่4มกราคม65มดดำคชาภากล่าวในรายการสดรายการแฉโดยพูดถึงประเด็นข่าวใหญ่วงการบันเทิงว่าเพิ่งเจอแมทพีรณีมาฉันไปกินข้าวกับพ่อกับแม่สงกรานต์เตชนรงค์เจอกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วแต่ไม่ได้เจอสงกรานต์นะปรากฏว่าแมทก็มากับพ่อแม่สงกรานต์เลยถามแกเป็นอะไรไหมเลยบอกเดี๋ยวหนูเล่าก็มีในสื่อต่างๆที่เห็นสรุปคนที่จับมือกับพบคือแมทแต่อย่าลืมอย่างหนึ่งนะพบกับสงกรานต์เป็นเพื่อนกันมดดำยังได้เผยข้อความจากโพสต์ของไฮโซพบแบบสดๆหลังโพสต์ยอมรับยุติความสัมพันธ์อ้ําแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยก่อนมดดำจะกล่าวถึงข่าวผู้จัดการของแมทออกมายืนยันแมทไม่ใช่มือที่3ของอ้ําพัชราภากับไฮโซพบส่วนความสัมพันธ์แมทกับสงกรานต์ก็ยังดีกันอยู่ถามว่างอนงอนกันไหมก็มีงอนงอนกันแหละอยู่ด้วยกันเรื่องปกติก็ยังอยู่ที่บ้านอยู่ก็ยังไปดูร้านไอศกรีมที่สงกรานต์ทำให้อยู่เลยที่เขาใหญ่ยอมรับไปเจอกับพี่พบมาจริงในวันปีใหม่ในงานปาร์ตี้ทุกคนก็ไปกันหมดแม้รู้จักกับพี่พบมานานแล้วไปทักทายกันธรรมดาผู้จัดการอยู่กับแมทตลอดรู้เหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นที่บอกว่าไปเจอที่โคราชไม่ใช่เลยเขาเจอกันที่กรุงเทพมหานครวันที่31ธันวาแมทไม่ได้ไปช่วงต้นงานแมทไปช่วงหลังแล้วยอมรับมีการจับมือกันจริงเพราะเป็นปาร์ตี้มีการเต้นจับมือทักทายกันไม่ได้มากกว่าพี่น้องแน่นอนวันแรกที่มีข่าวอ้ํากับพบนั้นแมทก็ไม่สบายใจกลัวว่าจะโดนโยงเพราะงานวันนั้นก็มีคนเห็นเยอะอยู่ไม่รู้มาก่อนว่าอ้ํากับพบมีปัญหากันรู้ข่าวก็ตกใจแมทสภาพจิตใจไม่ดีเลยโดยมดดำยังกล่าวอีกว่าเจอมากับตัวแมทก็ยังอยู่กับพ่อแม่สงกรานต์อันนี้เจอมากับตาทักแมทเป็นไงมันบอกเดี๋ยวกอดหนูปุ๊บพี่ก็ไปเล่าข่าวหนูฉันถึงไม่อยากอ่านข่าวดาราแล้วแมทบอกเดี๋ยวกอดเห็นใจหนูพี่ก็ไปอ่านข่าวคราวนี้แมทเครียดถามมันเครียดไหมเห็นมันนั่งเล่นโทรศัพท์ป่าไพวงศ์พ่อสงกรานต์ก็บอกคนนี้ป่ารักThank you.